สวัสดีค่ะชื่อกิฟต์นะคะติดสายการบินเอเมเรตส์ค่ะตอนนี้ก็ทำงานเป็นที่ปรึกษาอยู่ค่ะที่เลือกมาเรียนนะคะเพราะว่าสายการบินนัดสัมภาษณ์ค่อนข้างเร็วค่ะแล้วก็เลยอยากรู้ว่าจะมี process อะไรบ้างหรือว่าจะมีคำถามประมาณไหนบ้างเนี้ยค่ะเพื่อที่ไปจะได้ไม่ตื่นเต้นค่ะทริคสำคัญเลยที่น่าจะได้จากที่นี่ค่ะก็คือการตอบคำถามให้ positive ค่ะไม่ว่าคำถามจะมาแนวให้เราตอบ negative แค่ไหนอะค่ะคำตอบที่เราตอบไปเนี่ยจะต้องเป็น positive เสมอค่ะก็ตื่นเต้นนะคะไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าก็คิดว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดอะค่ะถ้าเกิดว่าเราเตรียมตัวไปดีอะก็จริงๆใครๆก็น่าจะสามารถติดปีกได้ค่ะค่ะก็จริงๆเชื่อว่าถ้าทุกคนมาเรียนแล้วก็มีพื้นฐานที่ดีมากพอค่ะแล้วก็มีหมั่นฝึกฝนภาษาอังกฤษตอบได้อย่างเป็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ตื่นเต้นกับการตอบคำถามแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าวันนึงทุกคนก็สามารถติดปีกได้ค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะ